สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับดอกมานโลหรือว่าดอกมานว่ากันนะคะทุกท่านดอกมานโลเป็นตระกูลพืชล้มลุกที่มีดอกสีสันที่สวยงามและก็มีหลายสีด้วยนะคะเช่นสีม่วงสีขาวสีชมพูนะคะหลายๆคนคงยังไม่ทราบว่าดอกมานโลมีสรรพคุณทางยาที่ดีเยี่ยมนะคะดอกมาโลสามารถนำมาใช้ทำยาและทานได้แทบจะทุกส่วนของเขาเลยแล้วกันค่ะเช่นใบลำต้นดอกล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณที่ดีเยี่ยมนะคะมาโลเป็นพืชที่มีเมือกเยอะค่ะทุกคนจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาอาการระคายเคืองประเภทต่างๆนะคะรวมถึงคนที่มีอาการแพ้ง่ายด้วยนะคะและยังมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยและยังช่วยทำให้ผิวพรรณนวลสวยงามด้วยค่ะดอกมานโลนะคะยังช่วยรักษาอาการระคายเคืองของผิวหนังนะคะเช่นสิวนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวเยอะและคนที่เป็นกรากเกลื่อนและฝีเป็นต้นนะคะและยังช่วยรักษาช่องปากและลำคอเมื่อนำมาบ้วนปากสามารถทำเป็นชาดื่มช่วยในการขับเสมหะนะคะและต้านพิษช่วยในเรื่องของโรคปอดหอบหืดและการไอและหลอดลมอักเสบด้วยนะคะดอกมานโลยังช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ด้วยนะคะทุกคนโดยทำหน้าที่เป็นยาระบายอ่อนๆ นั่นเองค่ะสำหรับหน่ออ่อนๆของดอกมานโลนะคะยังสามารถนำเอามาใส่ทานคู่กับสลัดที่เราชื่นชอบได้ด้วยนะคะส่วนลำต้นและใบยังเอามาลวกหรือปรุงสุกทานเป็นผักได้อีกด้วยดอกมานโลมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายไม่ใช่เฉพาะมีดอกที่สวยงามอย่างเดียวนะคะทุกลำต้นของดอกมานโลสามารถนำมาใช้เป็นยาและก็ทานได้หมดเลยค่ะทุกท่านสำหรับพี่น้องคนไทยเนาะก็คงจะทราบแค่ว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามยังไม่รู้สรรพคุณของเขานะคะเก็บมาเลยค่ะทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกเอามาตากให้แห้งนะคะสามารถนำมาทำชาหรือว่าตากแห้งแล้วเอามาบดให้ละเอียดแบบนี้นะคะแต่สำหรับวันนี้ทำไมแขกถึงเอาเรื่องดอกมานโลมาพูดให้ฟังเพราะเราจะมาทำสารสกัดจากน้ำมันดอกมานโลกันนั่นเองค่ะเพื่อเอาไปทำเป็นตัวครีมสำหรับผิวพรรณนะคะสำหรับสิ่งที่ท่านเห็นนี่ก็คือส่วนของมานโลนั่นเองนะคะคือตากแห้งมาแล้วอันนี้แขกคือหมอที่ร้านขายคอสเมติกเขาให้แขกมานะคะเขาบอกให้เอานี่ไปทำเพราะว่ามีสรรพคุณสำหรับผิวพรรณที่ดีมากเลยนะคะทำให้ผิวพรรณเนียนสวยนะคะเราก็นำมาเลยค่ะหาโลแก้วที่สะอาดมาใส่ดอกมานโลที่แห้งลงไปเลยใส่ดอกมานโลลงไปให้เต็มแก้วเลยนะคะทุกท่านวันนี้เราจะสกัดเอาน้ำมันดอกมานโลเพื่อไปทำเป็นตัวครีมสำหรับน้ำมันที่สกัดได้ยังมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายด้วยนะคะสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายคันนะคะไม่ต้องไปหาซื้อยาให้ยุ่งยากให้เสียเงินเลยค่ะน้ำมันดอกมานโลสามารถทาได้เลยนะคะพอเราใส่มานโลไปเต็มแก้วแล้วเราก็จะใส่น้ำมันอัลมอนด์หวานลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้ท่วมมานโลที่อยู่ในแก้วเลยนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้นะคะแต่สำหรับแขกวันนี้แขกใช้น้ำมันอัลมอนด์หวานนะคะเพราะว่าแขกใช้น้ำมันอย่างดีเพื่อจะเอาน้ำมันที่สกัดได้ไปทำเป็นตัวครีมนะคะทุกท่านสำหรับทาหน้านะคะเราก็กดดอกมานโลให้น้ำมันท่วมขึ้นมานะคะในลักษณะนี้เราตั้งน้ำร้อนเตรียมไว้เลยค่ะพอน้ำเดือดเบาไฟลงมาให้น้ำนิ่งนะคะสำหรับวันนี้แขกใช้หม้อหุงข้าวในการสกัดน้ำมันนะคะแขกตั้งน้ำเดือดแล้วแขกก็จะกดให้เขาเด้งขึ้นมาอยู่ที่วอร์มไว้เลยค่ะให้น้ำนิ่ง
เราจะใส่โหลแก้วของมารโลแล้วก็น้ำมันลงไปในน้ำที่นิ่งๆเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยร้อนแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะเราจะใช้วิธีสกัดในน้ำร้อนแบบนี้นะคะ8ชั่วโมงหรือถ้าใครมีเวลามากก็ปล่อยไว้ทิ้งไว้อย่างแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้สกัดในหม้อน้ำร้อนไม่ควรปิดฝานะคะเนาะวันนี้แขกใช้หม้อหุงข้าวเพราะว่ามันมีรูระบายอากาศนะคะแขกก็เลยปิดฝานะคะพอผ่านไป8ชั่วโมงทุกท่านจะเห็นว่าหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วแขกสกัดทั้งหมด16ชั่วโมงเลยล่ะค่ะทุกท่านเนาะแต่ว่าการสกัดน้ำมันไม่จำเป็นจะต้อง8ชั่วโมงหรือว่า10กว่าชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่ควรต่ำกว่า4ชั่วโมงค่ะทุกท่านเราก็จะนำมากรองเลยค่ะใครมีผ้าขาวบางใช้ผ้าขาวบางแต่วันนี้แขกใช้กรองด้วยผ้าทางการแพทย์นะคะทุกท่านเราก็จะเทน้ำมันที่สกัดได้นะคะลงไปเลยนะคะขั้นแรกนะคะอันดับแรกแขกจะกรองด้วยผ้าทางการแพทย์เพื่อบีบเอาน้ำมันออกมาจากเยื่อกากของดอกมาโลก่อนค่ะวันนี้แขกจะกรอง2ครั้งนะคะสำหรับใครที่กรองด้วยผ้าขาวบางนะคะแนะนำว่าให้กรองหลายๆครั้งจนกว่าคุณจะได้น้ำมันที่ใสสะอาดที่สะอาดว่างั้นเถอะนะคะเราก็จะบีบเอาน้ำมันออกจากกากของมาโลออกมาให้หมดเลยค่ะบีบออกมาค่อยๆบีบออกมานะคะบีบออกมาให้หมดเลยเพราะว่าเราต้องการน้ำมันของเขาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะคะท่านผู้ชมบีบออกมาค่อยๆบีบออกมาค่ะทุกท่านบีบออกมาให้หมดนะคะเพราะว่าน้ำมันอัลมอนด์ก็ราคาแพงอยู่แล้วด้วยนะคะทุกท่านเนาะเสียดายนะคะเมื่อทำแล้วก็ต้องบีบเค้นเขาออกมาให้หมดเลยค่ะแล้วเรายังจะมีกรองรอบ2ด้วยนะคะรอบแรกนี้เราจะกรองบีบเอาน้ำมันออกจากกากของมารโลออกมาก่อนค่ะเมื่อเรากรองรอบแรกเสร็จแล้วรอบ2นะคะแขกก็จะกรองด้วยกระดาษทำครัวนะคะเพราะว่าถ้าใครมีกระดาษทำครัวนะคะแนะนำให้ใช้กระดาษทำครัวเลยค่ะเพราะว่าเขาจะกรองได้สะอาดในรอบเดียวเลยนะคะทุกท่านเนาะนี่แขกก็กรองด้วยกระดาษทำครัวนะคะปล่อยให้เขาค่อยๆหยดไหลลงไปนะคะไม่ต้องไปเร่งบีบเขาลงมาให้น้ำมันไหลลงมานะคะเดี๋ยวเขาจะมีเยื่อของมารโลติดไปด้วยค่ะให้เขาหยดไปเรื่อยๆแบบนี้ปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนเลยก็ได้ค่ะทุกท่านค่อยๆกรองไปใจเย็นๆค่ะเพื่อให้ได้น้ำมันที่สะอาดค่ะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะคะและแล้วเราก็กรองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกท่านจะเห็นว่าน้ำมันของเขาสีสวยมากๆสีสันเหมือนกับน้ำมันสกัดของอะโวคาโดเลยนะคะเป็นสีเขียวมรกตสีที่สวยสะอาดมากๆค่ะหลังจากนั้นเราก็หาโหลแก้วที่สะอาดค่ะถ้าใครมีโหลแก้วที่ทึบหรือว่าขวดที่ทึบนะคะเอาน้ำมันเก็บใส่ในขวดแก้วที่ทึบไว้เลยค่ะแต่วันนี้แขกจะใส่ขวดแก้วใสไว้นะคะเพราะว่าแขกจะต้องใช้เอานำไปขึ้นเป็นตัวครีมอีกค่ะแล้วก็อยากให้ FC เห็นด้วยว่าสีสันของเขาสวยงามขนาดไหนนะคะสำหรับใครที่ใช้โหลแก้วใสแบบแขกนะคะมันก็มีวิธีที่จะเก็บนะคะเนาะถ้าใครมีกระดาษฟอยล์นะคะใช้กระดาษฟอยล์แล้วก็พอใส่น้ำมันไปแล้วก็ปิดฝาขวดให้สนิทนะคะกันเพื่อว่าไม่ให้มีอากาศเข้าไปค่ะนะคะทุกท่านสำหรับใครที่มีกระดาษฟอยล์นะคะสำหรับใครที่ใช้ขวดแก้วใสแบบแขกเก็บนะคะนำกระดาษฟอยล์มาห่อโหลแก้วไว้เลยค่ะห่อไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เขาโดนแสงนั่นเองค่ะถ้าน้ำมันสกัดโดนแสงนะเขาก็จะทำให้น้ำมันของเราอะมีอายุที่ใช้งานได้ไม่ยาวนานค่ะแล้วแถมสรรพคุณของน้ำมันก็จะลดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บนะหากระดาษฟอยล์มาห่อถ้าใครมีขวดที่ทึบก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าก็มีทางแก้อีกอย่างเก็บในตู้ที่มืดหรือว่ากล่องที่มืดค่ะนะคะเก็บแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะเนาะ
สำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะคลิปต่อไปเราจะมาขึ้นเป็นตัวครีมจากมานโลกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะทุกท่าน